ดีครับวันนี้บางจะมาสอนวิธีการซ่อมรองเท้าลาคอร์สนะลาคอร์สนะร้านของบางรับแต่รองเท้าที่เป็นแบรนด์ดีๆแบรนด์ดังๆอย่างลาคอร์สคู่นี้ลาคอร์สคู่นี้มาจากอิตาลีนะมาจากอิตาลีแล้วก็หาช่างทำให้รองเท้าก็กลับเป็นรองเท้าใหม่ไม่ได้ซึ่งเขาไม่เชื่อมือช่างคนไหนเขาก็เลยส่งมาให้ผมนะนี่ลาคอร์สลาคอร์สจากอิตาลีนะไม่ใช่ลาคอร์สก๊อปนะนี่ลาคอร์สจากอิตาลีเลยเนี่ยเขามาให้บังสปาหรือทำใหม่ร้านของบังส่วนมากงานที่เข้ามารองเท้าก็แบรนด์ดังๆกระเป๋าก็แบรนด์ดังๆอย่างคนนี้ก็ประมาณ 8-9,000 บาทคู่นี้ก็ประมาณ 8-9,000 บาทนะก็เลยอยากจะให้ดูกันว่ารองเท้ามันไม่ใช่ถูกๆรองเท้าคู่หนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะคู่ละ 7-8,000 บาทนี้มันก็เป็นรองเท้าที่สูงราคาสูงอยู่นะอันนี้วิธีการเปลี่ยนพื้นตัวนี้1เราต้องใช้คิ้วหนังต้องใช้คิ้วหนังตัวนี้เพื่อจะติดคิ้วก่อนถึงจะวางพื้นเนี่ยเราต้องติดคิ้วหนังให้รอบก่อนถึงจะวางพื้นได้นะเราต้องเนี่ยเราต้องติดคิ้วให้ได้ก่อนนะถึงเราจะไปวางพื้นนี่การติดคิ้วหนังเราต้องหาคิ้วหนังเพราะติดคิ้วหนังแล้วนี่คือการติดคิ้วหนังของรองเท้าสไตล์นี้แต่ถ้าเป็นช่างทั่วไปเขาก็จะหาพื้นครอบใส่เลยซึ่งมันไม่ได้เพราะรองเท้าเขาราคาแพงๆแบรนด์ดังๆอย่างนี้เราต้องทำให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมตามที่มันมาแบบไหนต้องปรับทำกลับไปแบบนั้นนะขอฝากน้องๆที่หัดซ่อมรองเท้ามือใหม่ด้วยนะยิ่งรองเท้าแพงๆเราต้องดูราคาดูแรงนะ